นักวิชาการไขข้อสงสัยเมฆดำทะมึนเผยสาเหตุพร้อมเตือนอาจจะกลายเป็นภัยพิบัติสวัสดีครับแฟนเฟิสเปิดข่าวเรื่องคลิปนี้เรามีเรื่องที่นักกังวลใจหลังจากเมื่อวานนี้เกิดเมฆดำทะมึนลอยอยู่เหนือท้องฟ้งฟาของกรุงเทพมหานครจนนักวิชาการออกมาเตือนถึงภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรรับฟังได้ในคลิปนี้ ก่อนไปฟังรายละเอียดจากข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆด,ด้วยกันต่อไปเรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับ <c oughs> ดรธรทอนหรืออาจารย์ทอนหรือว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธรทอนทรงนาวาสวัสดีไขข้อสงสัยจากภาพมวลเมฆดำทะมึนเม,มืม่อช่วงเช้าเมื่อวานนี้ก่อนที่ฝนจะตกพร้อมเตือนให้ระวังยังมีอีก ชี้อาจจะเป็นต้นเหตุจะกลายเป็นภัยพิบัติสร้างผลกระทบอย่างหนักในอนาคต ในช่วงเช้าในพื้นที่ของกรุงเทพและปริมณฑลบางแห่งก่อนที่จะมีฝนตกลงมาอย่างหนักในหลายๆพื้นที่ส่งผลให้การจะราจรยามเช้าติดขัดหลายเส้นทางหลังจากที่โซเชียลได้แห่แชร์ภาพมวลเมฆดำทะมึนบนท้องฟ้าเมื่อวานนี้นะครับที่เกิดขึ้นขณะที่ชาวเน็ตเองก็พร้อมใจแชร์รูปภาพก่อนที่จะเกิดฝนตกเป็นภาพปรากฏการเมฆลอยต่ำและก็ท้องฟ้ามืดครึ้มเหมือนยามค่ำาคืนจนเกิดกระแสวิพา์วิจารณ์ไปต่างๆนานา,นาล่าสุดนี้นะครับ ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาเปิดเผยรายละเอียดบางส่วนไปแล้วนั้นทางช่องและทีมข่าวในชั่นออนไลน์นะครับขอ,อนำเอาบทความที่น่าสนใจซึ่งอ้างอิงมาจากนักวิชาการชื่อดังนะครับโดยเป็นโพสต์ที่น่าสนใจของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรทอนทรงนาวาสวัสดิ์ซึ่งท่านเป็นนักวิชาการด้านทะเลและก็สิ่งแวดล้อมและก็เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยา,าศาสตร์ทางทะเลคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่านด้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ทอธรรมรงนา,าสวัสดไขข้อสงสัยเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวโดยระบุข้อความว่าภาพเมฆดำทะมึนที่เปลี่ยนกรุงเทพตอนเช้าให้เป็นเหมือนตอนกลางคืนคงเป็นสิ่งที่ทำให้เพื่อนทอนตกใจนั่นคือเมฆโลกร้อนเกิดจากทะเลร้อนน้ำระเหยเยอะอากาศร้อน จุไอน้ำได้มากขึ้นจึงกลายเป็นเมฆจุน้ำมหาศาลพร้อมจะเททะลักลงมากลายเป็นฝนหาใหญ่เคราะดีที่หนนี้ลมพัดผ่านไปฝนตกไม่มากแต่ก็ยังมีหนหน้าและก็หนต่อๆไปด้วยเพราะนี่คือการเริ่มต้นของยุค extreme weather สภาพภูมิอากาศสุดขั้วซึ่งเกิดจากความแปรปรวนของโลกนั่นเองหลังจากที่มนุษย์เราเนี่ยนะครับปล่อยกา๊าซเรนกระจกไปสะสมกันมานานแล้วก็ยังคงปล่อยต่อไปจึงกลายเป็นภัยพิบัตทิที่จะสร้างผลกระทบสาหัสโดยเฉพาะประเทศที่กำลังเปราะบางทางเศรษฐกิจตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือปากีสถานเจอมหาอุทกภัยจากสภาพอากาศเช่นนี้ไม่ใช่เพียงฝนตกหนัก8สัปดาห์รวด ปริมาณน้ําจากฟ้ามากกว่าค่าเฉลี่ยเป็นเท่าๆยังรวมไปถึงทาน้าแข็งบนหิมาลัยที่ละลายแบบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนปากีสถานเป็นประเทศที่มีทาน้าแข็งมากที่สุดในโลกอันนี้ไม่นับแถบขั้วโลกนะครับซึ่งน้ําจากยอดเขาก็เดินไหลทะลักมารวมกับน้ําฝนเกิดเป็นอุทกภัยทําให้มีผู้เสียชีวิตนับพันคนและก็33ล้านคนเดือดร้อนแหล่งเกษตรเสียหายยับเยิน ความเสียหายที่เกิดขึ้นนับว่าเกินความสามารถประเทศที่กําลังอยู่ในสถานการณ์ทางการเงินไม่ดีไม่สามารถรับมือได้นั่นเองเมืองไทยเราเองก็กําลังเกิดน้ําท่วมใหญ่หลายแห่งน้ําทางเหนือก็กําลังมาในขณะที่ลําธารและน้ําตกใกล้ภูเขาบางแห่งเจอน้ําป่าฉับพลันต้องปิดการท่องเที่ยวบางจุดรวมไปถึงเมฆสีดาทะมึนฝนตกรุนแรงในพื้นที่เล็กๆเ,เกิดน้ําท่วมรวดเร็วคนเมืองเหนื่อยเหลือเกินกับการไปทํางานกลับบ้านรถติดน้ําเข้าบ้าน นั่นก็คือบางตัวอย่างของเอ็ก e ตรีมเวทเตอร์ที่เราจะเจอและก็จะเจอต่อไปด้วยนะครับดรทอนกล่าวว่ามันไม่หายไปหรอกแต่มันจะแรงขึ้นไปเรื่อยๆก็ขึ้นกับว่าจะแรงขึ้นเร็วหรือช้าทั้งหมดอยู่ที่เราในวันนี้ระหว่างที่เรากำลังไปอย่างเชื่องช้าเมฆสีดำลูกใหญ่กว่ากำลังเคลื่อนเข้ามาเคลื่อนเข้ามาแทนความสุขของพวกเราที่กำลังจางหายไปอยากให้ความสุขอยู่ต่อไปอีกหน่อยทุกคนทราบดีว่าเราควรทำอย่างไรให้ทำตามนั้น ทำให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้อาจจะไม่สะดวกสบายอาจจะลำบากบ้างแต่เมื่อเทียบกับสิ่งที่รอเราอยู่ข้างหน้านี่ไม่ใช่ความลำบากอะไรเลยด็อร์อนกล่าวขอขอบคุณเนื้อหาของข่าวนี้จากเนชั่นทีวีนะครับและนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครเมื่อเกิดเมฆสีดำทะมึนลอยต่ำอยู่เหนือท้องฟ้าในกรุงเทพทำให้ท้องฟ้ามืดดำเหมือนกับตอนกลางคืน และนักวิชาการได้ออกมาเตือนแล้วว่านี่คือสัญญาณภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ซึ่งก็เกิดจากภาวะโลกร้อนนั่นเองช่วยกันดูแลโลกเราให้ยังคงอยู่ต่อไปอีกนานแสนนานนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดคลิปดีดด,ด้วยกันต่อไปสำหรับแฟนเฟิร์เปิดข่าวเรื่องคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ